ภายใน The Amazing Digital Circus มหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลตอนที่3นี่ครับมันก็ได้มีประเด็น1ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละคร King Go ว่าความเป็นจริงแล้วตัวแกเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่และมีความเป็นไปได้ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะกำลังแกล้งบ้าอยู่เพื่อที่จะทำภารกิจอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้ครับซึ่งมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวดูคลิปแล้วมาพูดคุยกันนะครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาพูดอีกครั้งเกี่ยวกับ The Amazing Digital Circus หรือมหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลในตอนที่3นะครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าพอเขาปล่อยตอนที่3มาเนี่ยมันมีปมที่มันน่าสนใจน่าพูดถึงเยอะมากๆนะครับผมคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นเลยก็คือเกี่ยวกับ1ตัวละครที่ผมมองว่าใน EP แรกเนี่ยไม่ได้เด่นมากนะพอมา EP 2เริ่มมีบทบาทและพอเป็น EP 3นี่ก็คือเด่นสุดๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่างเจ้า King Girl นั่นเองพอหลังจากที่ผมดูตอนที่3ไปครับผมก็รู้สึกว่าหรือว่าความเป็นจริงแล้วตัวละคร King Girl เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อัจฉริยะกว่าที่เราคิดและมีความเป็นไปได้ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะกำลังแกล้งบ้าอยู่เพื่อที่จะทำภารกิจอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้ครับซึ่งทฤษฎีนี้มันจะเป็นอะไรยังไงแน่ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมงนะครับผมนะครับและกับผมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับพูดอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมเพื่อความชัดเจนอีกทีนึงผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดู The Amazing Newton Circus ตอนที่3กันมาก่อนนะครับผมความยาวอยู่ที่20นาทีกว่าๆเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้เก็บครบๆนะผมว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคุณผู้ชมในตอนนี้ตัวละคร King Girl จะถูกจับแยกไปอยู่กับปอมนี่นะครับผมทำให้ตัวเขาเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่เด่นมากๆใน EP นี้ไปเลยและมันก็จะมีอยู่ฉากนึงครับฉากที่ตัวละคร King Girl เนี่ยตรงไปในพื้นที่เบื้องล่างที่เหมือนกับว่าเป็นนรกนะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันมืดมากๆจนได้มีโอกาสพูดคุยปรับทุกข์กับตัวละครปอมนี่ครับและปอมนี่เนี่ยก็เลยถามคิงเกิลว่าทำไมก่อนหน้านี้คิงเกิลถึงดูแปลกๆไปจนกระทั่งคิงเกิลครับเขาถึงได้เลือกอธิบายความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยที่ตัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหลงลืมอยู่บ่อยครั้งด้วยกันแต่มันจะมีบางช่วงครับที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกสงบนิ่งมากขึ้นเมื่อตัวเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันมืดนั่นเองโดยที่เขาก็ให้ผลครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีช่วงนึงตอนที่เมียเขายังอยู่เนี่ยซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นตอนที่ภรรยาของเขาเนี่ยได้กลายเป็นนามธรรมไปแล้วแต่ด้วยในพื้นที่นั้นที่เป็นเหมือนกับปราสาทของคิงเกิลครับมันมืดมากๆเลยทำให้ตัวเธอเนี่ยดูมีความสงบมากขึ้นและจุดนี้เองครับเลยทำให้คิงเกิลทุกครั้งที่เขาอยู่ในความมืดเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกย้อนกลับไปในวันๆนั้นอีกครั้งนึงและทำให้ตัวเขากลับมามีสติอีกครั้งนึงก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาบอกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูใน The Amazing Newton Circus ตอนที่1เราก็จะเห็นว่ามีอยู่1ฉากตัวละครเดินผ่านประตูนึงนะผมที่จะมีตัวละครหมากรุกที่เป็นตัวควีนอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งหลายคนก็เดาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่านั่นจะเป็นภรรยาของคิงเกิลและเธอหายไปไหนก็เดากันถูกจริงๆครับคุณผู้ชมว่ากลายเป็นนามธรรมไปแล้วนั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่ผมมองว่าเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดีมากๆนั่นก็คือจุดนี้ครับจะมีช่วงหนึ่งที่คิงเกิลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่รักแมลงมากๆซึ่งตอนแรกในคิงเกิลเขาไม่ชอบแมลงเลยนะครับผมแต่เพราะว่าได้ความอ่อนโยนของภรรยาทำให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะเปิดใจแล้วก็ชื่นชอบพวกมันนั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูใน EP 1ครับผมจะเห็นว่ามีฉากนึงที่คิงเกิลเนี่ยเข้าไปในห้องใต้ดินใช่ไหมตรงลงไปพื้นที่ใต้ดินแล้วก็เห็นว่ามีรูปดาวหรือสัญลักษณ์อะไรต่างๆติดเต็มกำแพงในพื้นที่มืดและคิงเกิลครับก็ได้อุทานออกมาว่าโอ้นั่นมันเป็นคอลเลกชันแมลงอย่างนั้นเหรอมีความเป็นไปได้สูงว่าคิงเกิลอาจจะเห็นว่าไอ้ที่มันเรืองแสงติดตามผนังเนี่ยอาจจะเป็นคอลเลกชันแมลงอย่างผีเสื้อก็เป็นไปได้ครับนั่นคอลเลกชันแมลงเหรอฉันว่านี่คือดังมันหรือยังในThe Amazing Newton Circusเอพิโซดที่2นะครับผมก็จะมีฉากเปิดตอนนึงที่คิงเกิลเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในปราสาทแล้วมันก็ได้มีแมลง1ตัวบินผ่านคิงเกิลไปครับซึ่งนั่นก็คือผีเสื้อนั่นเองแถมคิงเกิลก็ได้ชื่นชมด้วยว่าโอ้นี่มันเป็นผีเสื้อที่สวยจริงๆซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้นะครับผมว่าสิ่งที่คิงเกิลเล่าเกี่ยวกับภรรยาของเขาน่าจะเป็นเรื่องจริงนั่นเองครับต่อมาในอีกส่วนนึงผมนี่ก็คือส่วนที่ว่าคิงเกิลเนี่ยเขาจะกลับมามีสติมากขึ้นในพื้นที่มืดจริงหรือไม่จริงผมมองว่าก็ยังไม่แน่ชัดนะครับผมเพราะตัวละครคิงเกิลเนี่ยมันก็จะมีความหลุดอยู่บ้างและบางทีก็ดูเป็นคนปกติแบบปกติไม่สุดอยู่บ้างนะครับผมถ้าเกิดคุณชมย้อนไปดูใน EP 1เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวพี่แกเนี่ยโคตรไม่ปกติแบบมากๆเลยทำอะไรก็ดูไม่ปกติหมดไปซะทุกอย่างเลยนะครับผมเริ่มจะมาเห็นว่าพี่แกดูมีความเป็นปกติมากขึ้นหรือว่าพูดจารู้เรื่องขึ้นในเอพิโซดที่2นั่นเองซึ่งผมจำได้ว่าซีนนั้นเนี่ยตัวละครคิงเกิลเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่สว่างไม่ได้มืดนะครับผมแต่พอย้อนกลับไปทีนึงผมก็ถึงบางอ้อครับผมเพราะว่าตัวละครคิงเกิลเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตครับจะเห็นว่าฉากนี้ตัวละครคิงเกิลเขาสวมถังไว้ที่หัวตัวเองซึ่งนั่นหมายความว่ามุมมองที่คิงเกิลเห็นครับมันเห็นแต่ความมืดนั่นเองและซีนนี้เองครับเราก็จะเห็นว่าตัวละครคิงเกิลเนี่ยเขากลับมาพูดแบบมีสติครั้งนึงโดยที่ตัวเขาก็ได้เล่าแฟลชแบ็กย้อนกลับไปวันๆตอนที่
รกาต้ามาที่โรงละครดิจิตอลนี้เป็นครั้งแรกครับผมซึ่งตัวเรกาต้าเองก็ยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยตัวคิงเกิลเนี่ยยังจำได้ด้วยแต่เมื่อคิงเกิลถอดถังออกมาครับเขาก็กลับมาเป็นคนที่สติไม่ดีครั้งหนึ่งมันมากเกินไปที่ใครสักคนจะรับไหวเธอก็ไม่ต้องคิดมากหรอกฉันจำได้ดีเลยว่ากว่าเธอจะปรับตัวได้มันนานแค่ไหนโอ้จริงด้วยฉันตกใจนะที่นายจำได้จำอะไรนะซึ่งจะตีความว่ามันเป็นจริงๆก็ได้หรือจะบอกว่าเขาแกล้งก็เป็นไปได้นะครับผมแต่มันมีอีกหนึ่งจุดครับที่เป็นข้อมูลใหม่นะเอพิโซดที่3แล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนั่นคือจุดนี้ครับจุดที่คิงเกิลเนี่ยเขาอธิบายเกี่ยวกับปอมนี่บอกว่าที่เขาอยู่ในตอนนี้มันเป็นนรกแล้วไอ้พวกวิญญาณพวกนี้มันจะตามติดสิ่งมีชีวิตขึ้นไปเพื่อให้พวกมันเป็นอิสระก่อนที่ตัวเขาครับจะสะบัดออกมาแล้วก็บอกว่าโอ้นี่ฉันเรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอร์4ปีมาเพื่อสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอเหมือนว่าพวกวิญญาณจะก่อติดสิ่งมีชีวิตมันต้องการภาชนะที่จะพาออกไปโถเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์4ปีเพื่อนี่นั่นเหรอจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกทึ่งมากๆนะครับผมเพราะเหมือนกับว่านี่เป็นครั้งแรกครับผมที่ตัวคิงเกิลเนี่ยเขาเหมือนพูดยอมรับออกมาเพราะจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นมนุษย์เหมือนกับตัวปอมนี่ที่หลุดเข้ามาอย่างโลกดิจิตอลนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลที่เราได้ในจุดนี้ครับผมก็คือตัวคิงเกิลเนี่ยเขาเคยเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นานถึง4ปีด้วยกันยังไม่แน่ชัดนะครับผมว่าเขาเป็นนักศึกษาเด็กจบใหม่หรืออะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนแน่ที่ทำงานทางด้านนี้ซึ่งทฤษฎีที่ผมตั้งไว้เลยก็คือเขาน่าจะเป็นพนักงาน1คนครับในบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับโลกเสมือนจริงโลกนี้และตัวเขาเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวทดลองที่เข้ามาอยู่ในโลกแห่งนี้นั่นเองแล้วทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับผมว่าอะไรกันแน่ที่เป็นหลักฐานที่ผมสามารถยืนยันได้ว่าตัวคิงเกิลเนี่ยความจริงแล้วเขาอาจจะแกล้งบ้าเพื่อที่จะทำการใหญ่อยู่ก็เป็นไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าครับในเอพิโซดที่3เนี่ยตัวคิงเกิลอธิบายเองว่าเขาจะกลับมามีสติอีกครั้งนึงในเฉพาะตอนที่เขาอยู่ในที่มืดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณชมย้อนกลับไปในเอพิโซดที่1ครับผมมันจะมีฉากตอนจบตอนที่ตัวละครหลายตัวเนี่ยกำลังจะได้กินมื้ออาหารกันซึ่งตัวแจ็คครับเขาก็จะได้ปลดออกมาบอกว่าตอนนี้เขาหิวมากๆแต่แล้วก็ผมตัวละครคิงเกิลเนี่ยทั้งที่ตอนแรกเขาดูเป็นตัวละครที่สติหลุดมากๆใน EP 1แต่เขาครับกลับเป็นตัวละครที่มาอธิบายฉากนี้ว่าความเป็นจริงแล้วตัวละครแจ็คหรือความรู้สึกหิวเนี่ยในโลกแห่งนี้มันไม่เป็นความจริงเพราะทุกอย่างมันเป็นระบบดิจิตอลนั่นเองแต่นายยังไม่ทันทำอะไรเลยแล้วไงฉันก็ยังหิวอยู่ดีที่จริงก็ไม่นะเพราะเราไม่จำเป็นต้องกินดื่มหรือว่านอนในโลกดิจิตอลนี่เพราะงั้นอาหารดิจิตอลพวกนี้ก็แค่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังได้กินและบอกเลยว่าพี่แกเนี่ยไม่ได้อธิบายแบบคร่าวๆนะผมพี่แกดูอธิบายแบบเข้าใจแบบลึกซึ้งมากๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้หรือว่าความรู้สึกของแจ็คสิ่งที่เรากำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นหรือริมรสทั้งหมดในโลกดิจิตอลนี้มันคืออะไรกันแน่และคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นในเอพิโซดที่1และวงเล็บเกิดในพื้นที่ที่มันสว่างอยู่ไม่ได้มืดแบบที่คิงเกิลบอกว่าเขาจะมีสติในพื้นที่มืดเท่านั้นซึ่งนี่ก็อาจจะหมายความนะครับว่าการที่คิงเกิลบอกว่าเขาจะกลับมาเป็นสติอีกครั้งในพื้นที่มืดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งก็เป็นไปได้เพราะว่าในจุดที่เกิดเรื่องในเอพิโซดที่3นะครับตัวละครปอมนี่เนี่ยดูทรงว่าจะไม่ไหวแล้วและต้องการคนปลอบประโลมอย่างมากซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมีเพียงแค่คิงเกิลคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นและเขาก็เลือกที่เป็นคนปลอบปอมนี่นะผมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแต่ในขนาดเดียวกันครับถ้าเกิดว่าตัวละครคิงเกิลเปิดเผยตัวออกมาในพื้นที่สาธารณะแบบให้ทุกตัวละครรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สติไม่ดีนะเขามีสติสัมปชัญญะดีและที่สำคัญเลยก็คือเขาเรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอร์มาด้วยในจุดนี้เองครับอาจจะทำให้ตัวละครหนึ่งตัวไม่พอใจหรือว่าระแวงตัวคิงเกิลไปไม่ได้ซึ่งตัวละครนั้นก็คือเคนนั่นเองและในจุดนี้นะครับผมก็เลยทำให้ผมตั้งสถิติว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับผมที่ตัวละครคิงเกิลเนี่ยตัวเขาเป็นคนที่เก่งวิชาคอมอยู่แล้วและอาจจะแกล้งบ้าเพื่อทำอะไรบางอย่างนั่นเองอาทิเช่นอาจจะกำลังหาทางออกจากโลกดิจิตอลแห่งนี้โดยที่ไม่ให้ตัวละครเคนสงสัยนั่นเองและวิธีการที่ดีที่สุดนั่นก็คือการแกล้งบ้านั่นเองครับผมซึ่งบอกตามตรงว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดนะผมว่าตัวละครคิงเกิลเนี่ยเขาแกล้งบ้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็ได้แต่จากหลักฐานที่ผมตามดูมาตลอด3 EP นี้ผู้ชมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยืนยันได้ชัดเจนอยู่นะว่าคิงเกิลอ่ะไม่น่าจะเป็นคนบ้าขนาดนั้นอย่างในตอนจบของเอพิโซดที่3นะครับผมก็รู้สึกว่าตัวละครคิงเกิลที่พูดย้ำกับปอมนี่ว่าใช่ไหมปอมนี่แบบเนี้ยมันดูไม่ใช่ไดอะล็อกคำพูดที่แบบว่าสื่อว่าเขาลืมจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าแต่มันดูเป็นคำพูดที่สื่อบอกประมาณว่าเรารู้กันนะ2คนประมาณนี้มากกว่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้ชมเราเป็นส่องดูแล้วกันในระหว่าง EP 1แล้วก็2 3ว่าตัวละครคิงเกิลเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เพิ่งมารู้ตัวตอนย้อนกลับไปดูเหมือนกันนะผมมีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่ผมยังไม่เห็นและผู้ชมเห็นก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมแล้วผู้ชมคิดเห็นยังบ้างเกี่ยวกับตัวละครคิงเกิลว่าแท้จริงแล้วเขาแกล้งบ้าหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นตัวละครที่มีการวางแผนทำอะไรการใหญ่อยู่ผู้ชมคิดว่าแผนนั้นคืออะไรกันแน่ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจนละคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเบงครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม